원어민 스튜디오. การเห็ดบั่งไฟครับสวัสดีครับมื้อนี้นะครับผมจะมาสอนเห็ดบั่งไฟนี่ครับบั่งไฟที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นบั่งไฟที่ผมจะสอนเห็ดนะครับเนาะนี่ครับตัวอย่างมันเห็นป่ะนะครับนี่คือบั่งไฟที่สําเร็จรูปแล้วนะครับองค์ประกอบของมันจะมีก็คือกาบกล้วยแห้งนะครับอันแรกนะครับแล้วอันที่2ก็คือกระดาษใสนะครับนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือดินประสิวนะครับหรือว่าที่บ้านเฮาเอิ้นว่ามือนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ได้นะครับเส้นได้ของเฮานี่นะครับครับเรามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยนะครับนะครับเฮาก็ม้วนกระดาษเข้าไปม้วนให้มันเป็นเกี่ยวนะครับเนาะเล็มมันม้วนเสร็จแล้วเขาก็เอามือใส่แล้วก็เอาไม้อะทางทางมันให้แน่นนะครับเนาะแล้วก็ใส่อีกครับใส่เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ทางครับแล้วก็บีบมองไปมันไปหมุนไม้มือมันออกนะครับเนาะแล้วก็เอากาบกล้วยแห้งนะครับมาม้วนเป็นเปลือกนอกนะครับเนาะม้วนเข้าไปอย่างที่เห็นเบิ่งได้นะครับอยากให้ตามกันลองเห็นเบิ่งครับม้วนเข้าไปจนเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็เอาเส้นได้ของเฮานะครับเนาะมาพันส่วนปลายมันก่อนนะครับส่วนปลายที่มันเป็นส่วนที่บ่มีใส่ออกมานะครับม้วนดึงให้แน่นๆนะครับถ้าสั่นแตกปลายนะครับแล้วก็หมุนทบแล้วก็เฮ็ดคอร์ดนะครับเฮ็ดคอร์ดเราก็ไปจากนั้นก็ม้วนดึงแน่นนะครับเพื่อที่บ่งไฟของเฮามันสิบ่แตกม้วนเข้าไปฟึบแล้วก็ถึงหม่องสุดท้ายนะครับก็เฮ็ดเป็นคอร์ดม้วนดึงคอร์ดม้วนแล้วก็ดึงแล้วก็เอากรรไกรตัดออกตัดปลายมันนําตัดหัวมันออกนะครับไม่มันยาวโพดมันสิบ่งามนะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับบ่งไฟยาฮูแล้วก็เฮาก็มาใส่หางให้มันนะครับใส่หางนี่ก็คือก้านของเฮานะครับตัดปลายให้มันแหลมๆนะครับมันจะแทงออกไปไงนี่นะครับแหลมบ่แทงมันเข้าไปนำมันเข้าไปแทงเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือบั่งไฟที่พร้อมจูดแล้วนะครับ no ครับให้เบิ่งการจูดกันเลยครับWe'll be right back.
อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะ